เอาแล้วไงงานนี้โบลอสเจองานหนักแล้วโบลอสเนี่ยเขาจะสามารถสู้กับโอโรจิที่มีความแข็งแกร่งชิบหายวายวอดได้หรือเปล่านะครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมชันกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งด้วยกันเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งน้องที่ขอมาเนี่ยก็เป็นน้องจาก YouTube เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเนี่ยขอมาเป็นประเด็นที่เข้าหน้าเข้าตาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวร้าย2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะฮะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่าพี่ชายทำขู่โบลอสกับโอโรจิให้ผมหน่อยนะถือว่าขอสักครั้งก็แล้วกันนั่นนะผมอยากรู้จริงๆเลยว่าใครเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายที่ชนะกันแน่โอเคนะครับในมือขอมาแล้วเนี่ยทางพี่ก็คงต้องจัดให้แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครเรื่องเดียวกันนะครับเพราะงั้นเราเนี่ยก็จะไม่ได้วัดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะอิงสเกลตามเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะครับและตามฟีดที่มีโผล่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าโอโรจิในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไซโคส V2 นะครับเพราะว่าน้องเขาขอว่าเป็นโอโรจินะครับดังนั้นนะครับเราก็จะ VS ตามคำขอนะครับทุกคนเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปเต็มกันเนี่ยนะครับหากใครยังไม่กดติดตามช่อง Anilton นะครับพี่เนี่ยก็ฝากเอื้อมมือเนี่ยไปแตะปุ่มกดติดตามด้วยนะครับทุกคนแค่นั้นละครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจของพี่แล้วนะครับเอาละครับมาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ด้านฟีดของโอโรจิกันดีกว่านะครับฟีดของโอโรจิใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ฟีดของไซตามะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโอโรจิเนี่ยร่างกายของเขาจะไปสิ้นสุดในตอนที่เจอไซตามะนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นร่างไซโคด V2 นะครับทุกคนฟีดที่เด่นชัดฟีดแรกนะครับก็คงจะเป็นฟีดที่เขาปะทะกับตัวกาโร่นั่นแหละนะครับตัวของโอโรจิเนี่ยได้ทำการซัดกับกาโร่เนี่ยเรียกได้ว่าเมามันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวของกาโร่เนี่ยก็ไม่สามารถสู้ตัวของโอโรจิได้เลยนะครับโอโรจิเนี่ยมีความสามารถแบบใดบ้างนะครับนับแรกเลยนะครับเฮียแกเนี่ยมีพละกำลังมีความเร็วนะครับมีความอึดอย่างมากเลยที่เรียกได้ว่าตัวของกาโร่เนี่ยในช่วงแรกนะครับไม่สามารถเทียบติดได้เลยนะครับโดนโอโรจิเนี่ยอัดหมอบกระแตตุ๋ยเลยนะฮะเรียกได้ว่าร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับตัวของกาโร่เนี่ยว่าเอ้ยทำไมฉันมันอ่อนแอจังเลยนั่นนะซึ่งแน่นอนว่าโอโรจิเนี่ยในตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำไปนะครับแต่เพียงว่าตัวของเขาเนี่ยพลังมันเยอะเกินไปนะครับในช่วงที่เจอกับกาโร่เนี่ยซึ่งกาโร่เนี่ยก็อยู่ในช่วงพัฒนาแต่ก็นั่นแหละครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถตบกาโร่เนี่ยไปได้อย่างง่ายดายนะครับกาโร่เนี่ยก็นอนเสียใจไปเลยตัวแพ้มันไม่ใช่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมดสติเหงือกไปเลยก็ว่าได้นะฮะแต่หลังจากฟีดนั้นมานะครับตัวของโอโรจิเนี่ยนะครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับคลืบคลานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาเจอกับตัวของไซตามะนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมีคำถามอย่างแน่นอนว่าเอ้ยไอไซตามะเนี่ยมันทำอะไรอยู่นะครับไซตามะเนี่ยได้ตบตัวของโปจินะครับสรุปเมื่อจิตตรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งโอโรจิเลยก็ถามมาว่าเอ้ยอยู่ทำอะไรหมาไอนะและเจ้าโอโรจิเนี่ยนะครับก็สั่งให้โปจิเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับโปจิเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจว่าเอ้ยนั่นมันไซตามะนี่เนอะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของโอโรจิเนี่ยก็งงเป็นอย่างมากเลยนะเฮ้ยมึงทำอะไรมันนะไซตามะเนี่ยก็ตอบด้วยหน้าตากวนตีนเป็นหนึ่งทีนะครับก็บอกว่าเอ้ยไอแค่รูปคมน้องเล่นเฉยหลังจากนั้นแหละครับตัวของโอโรจิเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันกับตัวของไซตามะนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเนี่ยความเสียหายของไซตามะเนี่ยนะครับที่สร้างใส่โอโรจิเนี่ยเพียงแค่หมัดธรรมดาต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าโอโรจิเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเศษเนื้อของเขาเนี่ยนะครับก็ตกลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการรวมร่างไซโคส V2 แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนนะว่าความสามารถของโอโรจิเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแต่ดันมาเจอตัวบั๊กก่อนนะครับซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยเด่นๆเลยก็จะมีนะครับพลังในร่างกายของเขาเนี่ยที่จะปล่อยออกมาเป็นออร่าหรือว่าเป็นไฟนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะฮะทำลายเมืองชั้นใต้ดินเนี่ยไปเยอะเลยทีเดียวแหละนะครับทุกคนเอาจริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ารุนแรงมากๆแหละนะฮะส่วนด้านร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายความเร็วความอึดตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวโอโรจิเนี่ยเรียกได้ว่าเด่นอย่างมากเลยนะครับสมแล้วล่ะครับที่เป็นถึงราชามนุษย์ประหลาดทั้งป
วงนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากฮีโร่คลาสเอสเนี่ยไม่รวมตัวกันนะครับก็ยากที่จะเอาชนะตัวของโอโรจิเลยนะครับแต่นี่เนี่ยมันมาเจอกับไซตามะก่อนนะครับทุกคนมันก็เลยแอ้งแม้งก่อนนั่นเองนะครับส่วนความสามารถของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเด่นชัดอยู่พอควรนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เด่นชัดมากเพียงพอนั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยก็นับเป็นอะบิลิตี้ความสามารถของเขาไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่วงท่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็นับเป็นอะบิลิตี้ของเขาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โผล่มาเยอะนักนะครับทุกคนมันก็มีแค่เตะต่อยโจมตียืดแขนขายืดหนวดแค่นั้นแหละครับทุกคนนะฮะแล้วก็พ่นไฟพ่นพลังอะไรงี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเพราะงั้นอะบิลิตี้เด่นๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นนะฮะทุกคนมาดูทั้งฝั่งทั้งด้านโบลอสกันดีกว่านะครับโบลอสเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเขาเนี่ยเป็นถึงเจ้าแห่งจักรวาลเลยนะครับตัวของโบลอสเนี่ยนะครับเขาตามหาหรือใฝ่ฝันเนี่ยคนที่จะต่อสู้กับเขาเนี่ยได้อย่างสูสีมาอย่างช้านานแล้วนะครับและบังเอิญเฮียแกเนี่ยก็ได้รับคำทำนายมาว่าที่ดาวดวงหนึ่งที่แสนไกลในอวกาศแห่งนี้เนี่ยมันมีผู้แข็งแกร่งอยู่คนคนหนึ่งที่จะสามารถต่อกรกับตัวของโบลอสได้และนั่นแหละครับก็ทำให้ตัวของโบลอสเนี่ยดิ่งตรงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นเองนะครับพอดิ่งตรงมาถึงแล้วเนี่ยเฮียแกก็จ๊ะเอกับป๋าไซนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้เข้าปะทะกันอย่างเมามันเลยก็ว่าได้นะครับไซเองเนี่ยก็งงว่าเอ้ยไอ้เจ้าโบลอสเนี่ยมันโดนหมัดเดียวแล้วมันไม่ตายนะแล้วมันฟื้นฟูได้โคตรจะเร็วเลยคือต่อยปุ๊บแตกปั๊บมันฟื้นฟูปุ๊บปั๊บเลยเรียกได้ว่าตัวของไซตามะเนี่ยก็ยังงงเลยว่าเอ้ยโบลอสเนี่ยแข็งแกร่งดีนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตามสเกลแล้วเนี่ยเขากล่าวกันว่าตัวของโบลอสเนี่ยไล่ทำลายดวงดาวต่างๆเนี่ยไปมากมายแล้วนะครับเรียกได้ง่ายก็คือตัวของเขาเนี่ยสามารถทำลายล้างดวงดาวดาวนึงได้เลยนะครับเพราะงั้นก็ไม่แปลกหรอกครับที่ตัวของโบลอสเนี่ยจะโดนหมัดไซตามะต่อยนะครับแล้วก็ไม่ตายนะฮะตรงนี้เนี่ยจึงทำให้เขาสองคนเนี่ยนะครับได้ห้ำหั่นจนถึงขีดสุดนั่นเองนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยตัวของโบลอสก็ได้เร่งพลังจนถึงขีดสูงสุดเพราะว่าตัวไซตามะเนี่ยบอกว่าเอ้ยหยุดพามได้แล้วเอาจริงหน่อยตรงนี้นะครับจึงทำให้ตัวของโบลอสเนี่ยได้กลายร่างเป็นร่างสุดท้ายนะครับซึ่งร่างสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องแบกรับภาระร่างกายอย่างหนักหน่วงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถอัดไซตามะเนี่ยไปถึงดวงจันทร์ได้เพียงแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์เนี่ยห่างกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยพละกำลังของโบลอสเนี่ยถือได้ว่าสุดยอดเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับที่ตัวไซตามะเนี่ยได้เด้งกลับมานะครับโบลอสเนี่ยก็คิดว่าจะทำลายโลกไปพร้อมกับไซตามะนะครับเขาเนี่ยก็เลยใช้ท่าปืนใหญ่ของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าไซตามะเนี่ยก็ใช้หมัดจริงจังด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ตัวของโบลอสนะครับพ่ายแพ้ไปนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวไซตามะเนี่ยได้ใช้หมัดจริงจังนะฮะแต่จริงๆเนี่ยตัวโบลอสบอกว่าไซตามะเนี่ยไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำไปนะแกเนี่ยเก่งจริงๆเลยแล้วก็โบลอสก็ตายไปเลยนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยความสามารถของเขาและความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกได้ว่ามีท่วมท้นกันเลยทีเดียวนะครับแกร่งจนถึงกระทั่งเตะไซตามะเนี่ยไปยังดวงจันทร์ได้นะฮะพลังเนี่ยสามารถทำลายล้างโลกได้ด้วยนะครับส่วนความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเรียกได้ว่าหายปุ๊บปั๊บเลยนะครับต่อให้ร่างกายเนี่ยแยกชิ้นส่วนไปกี่ชิ้นเนี่ยก็สามารถหายได้ปุ๊บปั๊บเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเด่นชัดมากพอสมควรนะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟีดโชว์พลังของโบลอสนะครับเอาละครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ว่า2คนนี้เนี่ยใครมันจะแน่กว่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทางด้านร่างกายตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าให้โบลอสทั้งหมดเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแกร่งนะครับความอึดเนี่ยโบลอสได้ไปนะครับเพราะโบลอสเนี่ยโดนหมัดไซตามะเนี่ยไปหลายชุดมากๆนะฮะเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยทนหมัดได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าตัวของโอโรจิเนี่ยหมัดธรรมดานะครับตัวแตกสลายไปเลยนะครับเรียกได้ว่าแพ้อย่างง่ายดายนะตัวโอโรจินะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นจุดบอดของเขานะครับส่วนทางด้านพลังเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้โบลอสอีกรอบนึงเลยนะครับโอโรจิเนี่ยไม่สามารถทำลายล้างโลกได้หรอกนะครับตามฟีดที่โชว์มาแต่ตัวของโบลอสเนี่ยกล่าวกันว่าไล่ทำลายดวงดาวเนี่ยไปมากแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องให้โบลอสแล้วล่ะครับสุดท้ายนะครับการฟื้นฟูความสามารถสกิลต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าโบลอสเนี่ยนำขาดเลยนะฮะโบลอสเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้แป๊บเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่วิเนี่ยร่างกายเขากลับมาเป็นปกติแล้วส่วนตัวของโอโรจินะครับแหลกเป็นชิ้นส่วนเนี่ยก็ไม่ฟื้นฟูกลับมาแป๊บเดียวนะครับเรียกได้ว่านานพอสมควรอยู่นะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับคนที่ชนะเนี่ยก็คือตัวของโบลอสนั่นเองนะครับทุกคนถ้าหากน้องๆคนใดเนี่ยมีการวิเคราะห์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องอันนี้เทิร์นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เซียมท่านขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย